السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านบทเรียนแรกเป็นบทเรียนจากหนังสือตัฟซีรนูรุลอิห์ซานเพิ่งกาลประถมภาคที่1ถึงหน้า210อายะห์ที่4ซูเราะห์อัลมาอิดะห์5แล้วดินะคราวที่แล้วมันอายะที่6อายะที่6คราวที่แล้วอายะที่5อันนี้อายะที่6 ขึ้นเรื่องใหม่فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وذكر نعمة الله ความเป็นฟัรฎูเป็นวาญิบของการอาบน้ำละหมาดและการอาบน้ำทั่วร่างกายเนื่องมาจากมีจุนุบการตะยัมมุมและการรำลึกถึงนิอมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหุกมวุดุในตัฟซีรนูรุลอิห์ซานขึ้นหัวข้อว่าหุกมวุดุหุกมของการอาบน้ำละหมาดนะหรือเอาน้ำละหมาดอะไรก็ว่าไปก็แล้วจะอาบจะเอาก็ฮะดีษยังเกเจลฮะดีษเล็กฮะดีษเกเจลฮะดีษเล็กใช่ไหมควรจะใช่ไหมหะดีษเล็กไปดูหน้า211ฮุกมยูนุบเขียนว่าไงข้างล่างอ่านเขียนหะดีษว่าวะอะลัยฮิวะซัลลัมหะดัษบะซาร์ตกลงมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกับดงหะดีษอะไรงั้นแหละมันหะดัษเรื่องหะดัษฮัดดัตเบซาร์นะ211เนี่ยเห็นไหมฮัดดัตเบซาร์นะฮัดดัตเบซานีฮัดดัตใหญ่อันนี้มันก็ต้องเป็นฮัดดัตเกเจลฮัดดัตเล็กไม่ใช่ฮัดดีษเอายาออกซะลืมมาลายูเขาเรียกฮัดดีรู้นะไม่น่าจะใช่قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله عليم بذات الصدور آيات 6 آيات 7 سورة المائدة حدث كجيل حدث لك حدث لك ني จะ يوك يعني حدث لك ก็คือการเสียน้ำละหมาดนะيا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه هي segala mereka yang beriman bandar ผู้ ที่ มี ศรัทธา ทั้ง หลาย apabila kamu hendak berdiri cawa idza qumtum ila salati ini pin balaghah แต่แปลตามตัวอิซากุมตุมอิลัสซอลาตีเมื่อพวกท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนไปยังการละหมาดแล้วเมื่อลุกขึ้นยืนไปยังการละหมาดแล้วก็จงล้างใบหน้าก็แปลว่าละหมาดเสร็จก็ค่อยไปอาบน้ำละหมาดไงหรือไงใช่ไหมตรงนี้ไอ้ إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما إذا قمتم เนี่ย apabila kamu hendak berdiri pada sembahyang เมื่อใดที่พวกท่านทั้งหลายจะลุกขึ้นยืน pada sembahyang เกือบ pada sembahyang นะคำว่า pada sembahyang ก็คือเกือบ pada sembahyang เมื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นจะลุกขึ้นไปยังการละหมาดอัลลอฮ์ทรงใช้สำนวนอิรอดะติลฟิอะลิบิลฟิอะมุ่งหมายการกระทำนั้นด้วยการกระทำนะไอมุซับบับมาแทนตำแหน่งสบับนะมุซับบับคืออะไรยืนยังการละหมาดจะยืนไปยังการละหมาดนี่ก็ต้องมีการอาบน้ำละหมาดใช่ไหมด้านเบอร์ฮาดัตและมีหะดัษหมายความว่าในขณะที่มีหะดัษเนี่ยวะอันตุมมุฮดิซูนะในขณะที่พวกท่านทั้งหลายนั้นมีหะดัษอยู่เค้าเรียกอีจาซบิลฮัฟฟีใช้สำนวนรวบรัดโดยการทิ้งไปนะไออิซากุมตุมอิลัสศอลาติวะอันตุมมุฮดิซูนะเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องการจะขึ้นไปยังการละหมาดอิซาอารัตุมุลกิยามะอิลัสศอลาห์วะอันตุมมุฮดิซูนต้องการจะขึ้นไปสู่การละหมาดในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายนั้นมีหัดดัษเล็กอยู่ก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดเสียก่อนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลตามตัวนะไม่ได้แปลว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนแล้วสู่การละหมาดแล้วก็จงไปล้างใบหน้าไม่ใช่
เหมือนกันในกุรอานบอกว่าอิซากะรอตะฟัลกุวะอิซากะรอตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมว่าอิซากะรอตัลกุรอานละเมื่อท่านได้อ่านกุรอานแล้วกะรอตานี่มันอ่านแล้วฟาสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกขว้างตกลงอ่านจบแล้วค่อยว่าอูซุบิลลาห์ใช่ป่ะเอาซึ่งมันก็มีคนว่าอย่างนั้นจริงมาถามมาลิกีเขาว่างั้นส่วนจุมฮูรุลามะบอกไม่ใช่เมื่อพวกท่านทั้งหลายมีเจตนาแล้วในการจะอ่านอัลกุรอานแน่นอนแล้วก็ให้กล่าวอูซุบิลลาห์แปลว่าก่อนอ่านให้เอาว่าอูซุบิลลาห์ไม่ใช่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพึ่งมาว่ามันก็เหมือนประโยคที่บอกว่าอิซาซัลลัยตุมอะลัลมัยยิตฟะอัคลิซูละฮูอัดดุอาเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ละหมาดแก่มัยยิตแล้วได้ละหมาดแก่มัยยิตแล้วนี่ละหมาดยังซัลลัยตุมเนี่ยละหมาดยังละหมาดแล้วฟะอัคลิซูละฮูอัดดุอาพวกท่านทั้งหลายก็จงมีความบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้แก่มัยยิตนั้นก็แปลว่านี่เป็นหลักฐานไว้ขอดุอาหลังละหมาดเสร็จใช่ไหมเพราะละหมาดเสร็จแล้วนี่เขาเคยโต้กันนะอยู่ว่าเนี่ยก็เคยโต้กันนะโต้กันที่ท่าอิฐสามตอนหนึ่งจำได้เลยฉันยังเด็กๆอยู่สามตอนหนึ่งฝ่ายสามคนนี้ก็ฝ่ายดุอาอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายไม่ดุอาฝ่ายยกเลยใช่ไหมฝ่ายดอเนี่ยเขาถามว่าซอนไลตุ้มเนี่ยฟีอะไรฟีอินอะไรไปถ่ายฝ่ายหนึ่งฟีอินมาดีใช่ไหมฟีอินมาดีก็คือเป็นกริยาอดีตฟีอินมาดีน่ะละหมาดแล้วหรือยังละหมาดแล้วเคยเรียนบ่าวฟีอินมาดีน่ะนี่แหละเวลาเถียงกันเนี่ยมันจะนำไปสู่การอะไรตะกับบทไปด้อยค่าอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ฟีอินมาดีนจะไม่ได้เรียนมาได้ยังไงเหรอคนเป็นอาจารย์ทั้ง4คนนั่นแหละไอ้2ฝ่ายนะอาจารย์ทั้งคู่แล้วเพียงแต่จบนอกก็ไม่จบนอกเท่านั้นเองและไอ้ฝ่ายคนเดียวนั่นน่ะแกกับไอ้3คนรวมกันอีกใครคนทะอิดต้องจำเรื่องนี้ได้นะเวลาเขาเถียงกันสักพักนึงเขาลงไปหากุนซือนะส่งภาษาจักระนายูกันส่งนายูกันอาจารย์ฝ่ายเดียวนี่คนของสวนจานอะไรคนคลองสวนใช่ไหมก็บอกก็ได้เรื่องมันไม่ได้เสียหายคุณอาวุธปันตระกูลนี่ฝ่ายคณะใหม่ฝ่ายเมดอไอ้ฝ่ายเดอนี่3คนจบนอกหมดเลย3คนจบไคโรหมดเลยใช่มั้ยเพราะนั้นมันประเด็นมันก็คืออะไรแหละก็นบีว่าเนี่ยหะดีษเนี่ยเอามายกกันเนี่ยในหนังสือซูบุลุสลามเนี่ยยกหะดีษนี้ไว้เนี่ยบอกเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ละหมาดให้แก่มายัดก็จงมีความบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้แก่มายัดนั้นดุอาบทไอหะดีษบทเนี่ยเขาใส่ไว้ในข้อไหนภายใต้หัวข้อเรื่องของหะดีษที่นำมาบรรจุก็คืออัดดุอาบะดัตตักบีรอติสซาลิซะการขอดุอาหลังตักเบสครั้งที่3ในละหมาดหะดีษนี้เขาพูดว่าเป็นหลักฐานเรื่องดออในหลังตักเบสครั้งที่3ไม่ใช่ว่าให้สลามแล้วนึกออกไหมซึ่งไอการเถียงอย่างเงี้ยเถียงเอาชนะแต่หลอกคนดูชาวบ้านไม่รู้เรื่องเพราะชาวบ้านไม่เคยผ่านซุบุลุสลามใช่ไหมก็ถ้าเราจะขอนะเราก็ต้องไปเล่นประเด็นอื่นเรื่องนะไม่ใช่เอาหะดีษมาเล่นกันอย่างนี้เพราะคำว่าอิซาซอลไลตุมก็หมายความว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายตั้งใจจะละหมาดมายัดนะให้ขอดุอากันให้ดูความอิคลาสขอในละหมาดนั่นแหละใช่หรือเปล่าหรือว่าในละหมาดไม่ต้องขอให้มีความอิคลาสละหมาดแล้วเนี่ยค่อยมาอิคลาสกันไงใช่ป่ะประเด็นมันก็คือละหมาดมันมีดุอามันอยู่แล้วถ้าเจ้าภาพเขาบอกว่ายกก็ยกหมดเรื่องถ้าเจ้าภาพบอกจะดอก็ดอแต่ถ้าเจ้าภาพทะเลาะกันแปลว่าแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงจะยกอีกฝ่ายนึงจะดออันนี้ต้องใช้สุเราตัดสินใช่เปล่า
สุเราบอกเดาออิหม่ามบอกเดาอเว้ยจบเพราะนี่คุณมาใช้บริการที่มัสยิดต้องฟังเจ้าหน้าที่ของมัสยิดประเด็นนะถามว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมาทะเลาะกันไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะกันดุอาตรงนี้มันก็สามารถที่จะขอได้ถามว่ามันมีช่วงเวลาไหนที่ห้ามขอดุอาคนตายลงว่าที่เอาไปเอามาสิไม่มีหรอกมันจะขอตอนไหนมันก็ไม่มีหรอกใช่หรือเปล่าแต่ว่าขอก็พอดีเอาสักคนหนึ่งไปเก็บหะดีษเก็บดุอาของนบีนะจะมาของนอกก็เอาพอดีเอาสักคนหนึ่งไอ้นี่ไม่ได้อีกประกาศว่าจะต้องไม่น้อยกว่า3คนยืนกันขาลากอีกดุอาที่ดีที่สุดนะมันดุอาไหนไหนในละหมาดพี่น้องนี่ไอ้ตอนละหมาดละหมาดเมื่อละหมาดอีดเลยละหมาดอีดอัลลอฮุอักบัร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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ทีเดียวอีกไปแล้วใช่ป่ะก็ถ้าเราจะไม่ดะออข้างหลังเราก็ดะออให้มันยาวๆทำให้มันดีนิดนึงเอาบอกยาวไม่ได้อีกเขาให้ทำเร็วๆมึงงั้นมึงก็รีบไปตะกะต้นที่มึงจะเก็บไว้ทั้งวันเก็บทั้งคืนรีบนะค่อยรีบตะกะตายนู่นมึงจะมารีบกับไอ้ตอนนี้หรอกใช่ป่ะรีบไอ้คำว่ารีบของเขาน่ะแปลว่าเมื่อตายชัดแน่นอนแล้วไหนรีบดำเนินการซะนี่เก็บไว้ดูนอนดูกันอีกทั้งคืนอีกใช่ป่ะถึงเวลาจะมาเร่งกันในเวลานี้มันไม่ใช่รีบนั่นคือรีบจะกระต้นนั่นน่ะคือมาหาความพอดีไม่เคยได้บรรเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องจริงๆคือละหมาดคนตายในละหมาดคนตายมีดุอาอยู่ก็ขอดุอาให้เต็มที่สิขอดุอาน่ะมันมือเดียวละหมาดกับเขาอ่ะมือเดียวก็ขอให้มันเต็มที่ขอให้ความบริสุทธิ์ใจบางทีก็ไม่ต้องขอยาวหรอกขอแค่3ตัวเนี่ยนะจะอัลเลาะห์รับจบเลยอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีเอาเติมไปตัววะฟูอันฮูว่าแค่นั้นแหละว่าอยู่แค่นั้นแหละอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูอัลเลาะห์โปรดอภัยกับเขาด้วยมะยัดเนี่ยวะรฮัมฮูเมตตากับเขาด้วยวะอาฟีฮีให้เขาน่ะปลอดภัยด้วยวะฟูอันฮูอย่าถือโทษกับเขาเลยจบยังอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รับ4ข้อนี่เรียบร้อยไม่ต้องยาวมากขอด้วยความบริสุทธิ์ใจนบีว่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าซอลไลตุ้มตัวนี้แปลว่าละหมาดในเวลาละหมาดมายัดน่ะให้มีความอิคลาสในการขอดุอาไม่ได้แปลว่าละหมาดเสร็จแล้วก็พึ่งจะมาขอดุอากันไม่ใช่เพราะในละหมาดมันมีดุอาอยู่แล้วและหะดีษบทนี้เขาใส่ไว้ในหัวข้อเรื่องว่าการขอดุอาหลังตักเบสครั้งที่3ส่วนว่าเราจะเถียงกันว่าขอดุอาได้ไหมอันนี้มันก็สู้กันไปแล้วฉันก็สู้ไว้ให้หาทางออกมาให้เรียบร้อยใช่ป่าวพูดกันว่าให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วตราบใดที่มายัดยังอยู่และเรายังอยู่ร่วมกับมายัดเนี่ยขอดุอาได้เขาไม่ให้พูดอะไรเกะกะเวลามายัดอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ให้พูดอะไรเกะกะให้พูดเรื่องดีคำถามขอดุอาให้นี่เรื่องดีไหมหรือมึงขอไม่ได้แต่ก็เอากันพอดีอย่าเลยเถิดเอากันพอดีเห็นไหมเพราะบรรดาสลัฟจะไม่แยกย้ายกันออกจากแถวละหมาดคนตายจนกว่าเมื่อท่านเหล่านั้นเห็นว่าไอ้คานหามเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนหัวไหล่แล้วเอาพูดอย่างนี้ก็ไม่ฟังอีกกูจะออกซะอย่างก็ที่เราออกไปเนี่ยพอให้สลามปุ๊บซึ่งมายัดเนี่ยยังวางอยู่ยังไม่ได้ยกเนี่ยแล้วบอกเราตามสลับอ่ะเห็นไหมเราก็หนีเสือปะจระเข้นะสิหนีเสือปะจระเข้ไหมล่ะเราว่าจะหนีจากเรื่องบิดอะห์เราก็ไปทำสิ่งที่มันค้านกับสลับเขาทำเราก็ออกก่อนเขาจะยกมายัดก็จะรอสักนิดนึงแหมมันจะเป็นอะไรเชียวแต่สุเราก็ควรจะเข้าใจว่ามันก็ไม่ควรจะยาวอะไรกันมากมายหรอกกันสัก9คนอย่างงี้มันโอ้โหทำแต่ละกับบาปหนาเหลือเกินมายัดเห็นไหมเผลอไอ้คนที่นอนอยู่เนี่ยดีกับไอ้9คนอันนี้
นึกออกไหมโอ้ยิ่งดังยิ่งดีแล้วก็ยิ่งขอกันเยอะแล้วถ้าจะเป็นคนจนแหละนี่แทบจะหาคนขอไม่ได้มันเป็นอย่างนี้พวกเราไปทำเสียมาตรฐานกันเองนะอ้าวทีนี้นั่นประเด็นมาจากอะไรประเด็นมาจากอิดากุมตุ้มอีลาซอละเมื่อพวกท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนแล้วไปยังการละหมาดแปลว่าละหมาดแล้วเหรอเพิ่งอ่านละหมาดไม่ใช่ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะละหมาดเนี่ยแล้วมีหะดัษใช่ไหมฟาวซิลูจูฮัมกุมวะอัยดียากุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูซิกุมวะอัรจูลกุมอิลัลกะบัยนMaka jawab apabila dan nan basuh oleh kamu basuh membasuh puak tan tang lai ko jong lang akan segala muka kamu banda bai na kong puak tan tang lai ko kue lang hai thua khob khet kong bai na ko kue tang tae tin phom dan bon thung arai tai khang rue ting hu thung ting huDan dua tangan kamu และ2มือของพวกท่านทั้งหลายหมายความว่าดานบาโซอุเลกามูอากันดัวตังันกามูและจงล้างมือทั้ง2ข้างของพวกท่านทั้งหลายเองกอดัวซิกูจนกระทั่งถึง2ข้อศอกอีลานี่ลิลกอยะไปจนกระทั่งถึงคำว่าถึงเนี่ยรวมข้อศอกด้วยหรือไม่หรือล้างแค่ถึงแค่ข้อศอกเอาเนี่ยเอากันเฉพาะวันนี้เอากันอายะเดียวเนี่ยเอาอายะเดียวกันเนี่ยในกุรอานเนี่ยถามว่าเราถ้าเราไม่เรียนตัฟซีรไม่เรียนนะศึกษาทำความเข้าใจมันก็ยุ่งกันไปอ่านภาษาไทยนะภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้นั่นไม่ใช่กุรอานเข้าใจไหมไอฉบับภาษาไทยนี่มันไม่ใช่กุรอานกุรอานนั้นบิลิซานินอาราบียิมมูบีนภาษาอาระเข้าใจไหมล้างมือของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งถึงข้อศอกคำว่าถึงนี่รวมข้อศอกด้วยหรือไปหยุดแค่ข้อศอกจะอีลามันแปลว่าถึงเฮงกองอ่ะก็แปลว่าเฮงก็ไม่ต้องล้างสิก็ล้างมาก็มาถึงข้อศอกก็หยุดแล้วข้อศอกก็ไม่ต้องล้างไงเด็กนี่ไงเนี่ยนี่ไงตามตัวเนี่ยเฮงกอแปลว่าสุดไงล้างมาสุดที่อะไรข้อศอกแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยอีลาเนี่ยมันบีมานามาเฮงกอมาโนเนียบุสารตอเฮงกอนี่มานะบิสัรตอแปลว่าพร้อมด้วยเฮงกอไม่ได้แปลว่าล้างแค่มาถึงแต่ล้างเนี่ยพร้อมด้วยข้อศอกอันนี้ชุดหนึ่งใบหน้าทั้งใบหน้านี่หนึ่งชุดชุดที่สองก็คืออายวะส่วนที่สองก็คือมือถึงข้อศอกแปลว่ารวมถึงข้อศอกด้วยทีนี้มือเนี่ยมันกี่ข้างสองข้างข้อศอกมีกี่ข้างสองข้างดัวแต่งงานดัวสิกูมีข้างขวากับข้างซ้ายเขาถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกันนี่ฟิกการล้างมือเนี่ยถึงข้อศอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกันแปลว่าจะข้างซ้ายข้างขวาเขาถือเป็นอวัยวะเดียวกันที่ดีให้ตะยัมมุนแปลว่าล้างข้างขวาก่อนดังนั้นถ้าเราไปล้างข้างซ้ายก่อนถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันคีลาฟุลเอาแลคีลาฟุซุนนะมันไปขั้นกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การอาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะเขาถือว่ามันเป็นอวัยวะเดียวกันนะทีนี้เมื่อรวมว่ามือรวมถึงข้อศอกเขาถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน
จะล้างตั้งแต่มือมาถึงข้อศอกหรือน้ำมันจะโดนข้อศอกไปถึงมือเขาถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกันการล้างนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ที่ดีก็ให้เริ่มตามที่กุรอานว่ากุรอานว่าไงล้างมือไปจนกระทั่งรวมข้อศอกด้วยเขาพูดมือก่อนก็ล้างมือก่อนพอไปถึงข้อศอกก็ให้มันไปจบที่ข้อศอกแต่ถ้าเราเนี่ยดันที่มันไม่มีที่ไม่สะดวกเอางี้ก็แล้วกันแม่ใครมันตอกก๊อกเอาไว้จะแย่เข้าไปเนี่ยสามมือจะแย่เข้าไปเนี่ยจะแย่แต่กับมือเข้าไปเนี่ยให้มันมาถึงข้อศอกมันทำไม่ได้ต้องเอาข้อศอกเข้าก่อนเข้าใจเรื่องมันได้เพราะเขาถือว่าข้อศอกกับมือนี้เป็นอวัยวะเดียวกันเข้าใจยังถ้าเราจะเข่งคัดเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่อย่าไปพูดทำนองว่าถ้าใครไปล้างศอกมาหามือแล้วก็ใช้ไม่ได้อย่าไปพูดงั้นเพราะนักวิชาการฟิกเขาไม่ได้ถือว่ามันคนละอวัยวะกันเขาถือมันเป็นอวัยวะเดียวกันมือกับข้อศอกเนี่ยต้องล้างทั้งหมดนั่นแหละทำยังไงก็ได้ล้างให้มันทั่วทั้งหมดนั่นแหละจะเริ่มอันไหนก็แกก็ไปจัดการเอาเองสิใช่ป่ะแต่ที่ดีก็คือไล่ตะกมือไปถึงข้อศอกที่ดีนะแต่นี่ขึ้นคุตบะวันศุกร์ประกาศเลยใครล้างมือล้างข้อศอกไปหามือนี่ใช้ไม่ได้เพราะขัดกับกุรอานก็แกอันตามความเข้าใจแกแล้วไม่ดูฟิกแหละฟิกเขาว่ายังไงยังไม่ชาวบ้านก็ต้องระวังกันหมดเลยทีนี้แย่ก๊อกเนี่ยกูก็ต้องพยายามจะแย่ให้ได้ใช่ป่ะเรื่องบางเรื่องเขาพูดว่าดีกว่าใช้ได้แล้วมันมีดีกว่านะต่อมาวัมซะฮูบิรูซิกุมdan sapu menjapu oleh kamu dengan kepala kamu.Dan sapu oleh kamu oleh buat tanda lai jong chet chet nah ini macam lang chet dengan kepala kamu nah duai kap sisa kong puak tan tang lai man yang ngai kan tung ni nah ini lah thiang kan ye leuเถียงกันเยอะเลยว่าไอ้บาตัวเนี้ยบาอะไรวัมซะฮูบิรูซิกุมนะบานี่บางก็บอกบาลิลอินซอกนะบาลิลอินซอกอินซอกก็แปลว่าแปะติดเอามือเนี่ยเช็ดลงไปโดยไม่ต้องให้น้ำเนี่ยมันไหลไปนะทีนี้ประเด็นมันก็เถียงกันว่าเช็ดนี่เช็ดแค่ไหนเอาเรียกว่าเช็ดก่อนให้เช็ดศีรษะก่อนเช็ดศีรษะนะพี่น้องศีรษะอยู่ไหนศีรษะไม่ได้พูดว่าเช็ดผมนะเพราะถ้าพูดว่าเช็ดผมเนี่ยยุ่งเลยไอ้ช้างเนี่ยเกิดไอ้ช้างมันจะอาบน้ำละหมาดยุ่งไหมไอ้ขุนช้างอ่ะยุ่งเลยใช่ป่ะคนหัวล้านต้องลงเช็ดอะไรเช็ดหัวไงเขาเอาหัวเป็นเกณฑ์เข้าใจไหมไอ้ผมนะถ้ามันอยู่นอกเขตหัวนะบางทีเขาไม่นับนะฟิกเนี่ยผมเนี่ยยาวไปหนุนหนุนไปเช็ดมันปลายผมยาวเป็นฮิปปี้ใช่ป่ะเขาไม่นับนะวะอารูจูลาคุมอิลัลกาบัยนเมื่อกี้وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ النَّصَبُ إِكْنَا dan kaki kamu macam dan sapu oleh kamu และพวกท่านทั้งหลายนั้นจงล้างใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะดานกากีกามูในที่นี้คืออ่านว่าอารุจูลากุมมันก็ต้องดานบาสุอุเลห์กามูกากีกามูและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงล้างเท้าของพวกท่านทั้งหลายเฮงกอดัวมาตอกากีตราบจนกระทั่งถึงสองตาของขาสองตาขาก็คือตาตุ่มตุมิด
ุมิเนี่ยมาต่อกะกีตุมิก็คืออะไรก็คือตาตุ่มเหมือนกันเลยล้างถึงตาตุ่มนะแปลว่าล้างไปสุดแค่ตาตุ่มใช่ไหมไม่รวมตาตุ่มใช่ไหมไม่ใช่อีลาบิมะนามาบสัรตอพร้อมด้วยตาตุ่มเพราะฉะนั้นก็ไอเหมือนกันนั่นแหละเขาถือว่าปลายเท้านิ้วเท้าจนกระทั่งมาถึงสองตาตุ่มนั้นเขาเป็นอวัยวะเดียวกันนะบางที่เนี่ยก๊อกมันเข้าไม่ได้มันต้องแย่ตาตุ่มเข้าไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกให้มันทั่วกันแล้วกันเข้าใจไหมประเด็นมันอยู่ที่ทำให้น้ำเนี่ยมันทั่วอัมปัดอังกุตอวุดุนะสี่อวัยวะของการอาบน้ำละหมาดมีสี่อวัยวะมีอะไรบ้างใบหน้ามือรวมข้อศอกเช็ดศีรษะสี่ก็คือเท้าถึงตะตุ่มดานดีอัมเบนดาริปาดาสุนัตว่าจีบางคนบอกเอาแล้วเช็ดหูเลยสุนัตเช็ดหูนะสุนัตเอาแล้วก็น้ำบ้วนปากล่ะสั่งออกล่ะสูดเข้าล่ะสุนัตสางมือสุนัตนะล้างมือก่อนล่ะก่อนที่จะบ้วนปากสุนัตทำไมอ่ะก็แยกให้มันออกสิเดี๋ยวเวลาเราไปทำน้ำละหมาดแบบฉุกเฉินมันจะได้ไม่ต้องไปห่วงกับไอ้เรื่องสุนัตนี่เอาให้มันพอก็ทำฟัรดูพ้นเห็นไหมเวลาจะไปฮัจญีเนี่ยวุ่นวายกันโอ้โหไอ้ที่ไปอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยที่ว่ามันประกาศห้ามเนี่ยพระทำไมล่ะก็หล่อถ้าเปอะกันไปหมดน้ำจะท่วมส่วมไอ้รู้ว่าล่ะก็เพราะว่าอยู่เงี้ยเหมือนปกติไปทำอย่างนั้นปกติก็แสดงว่าพวกเราก็ไม่รู้เรื่องอะดิอาบน้ำละหมาดแบบฉุกเฉินอาบน้ำแค่ไหนแล้วก็เอาฟัรดูเนี่ยฟัรดูมันคืออะไรใบหน้าทั้งสองทำมันทั่วแล้วก็ครั้งเดียวไม่ใช่สามอีนะบางคนก็ลังต้องให้มันครบสามอีกน้ำเนี่ยแทบจะล้นอ่างอยู่แล้วใช่เปล่าอาบน้ำละหมาดเพื่อจะไปละหมาดแบบฉุกเฉินซึ่งไม่สะดวกเลยเนี่ยจะทำยังไงเราก็ต้องรู้สิตัวไหนเป็นฟัรดูตัวไหนเป็นสุนัตไอ้ตัวสุนัตก็ทิ้งๆมันไปบ้างใช่ป่ะเช่นทำสามครั้งเนี่ยทำครั้งเดียวให้มันทั่วนะแล้วก็เข้าใจเรื่องว่าอาบน้ำละหมาดมันต้องมีมูอาลาดก็คือต่อเนื่องไอ้คำว่าต่อเนื่องก็คือในภาวะปกติอวัยวะก่อนหน้ามันแห้งไปก่อนที่เราจะไปล้างอีกอวัยวะหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไปเช็ดเนี่ยมันขาดมูอาลาดเพราะจริงๆแล้วมันยังไม่แห้งหรอกแต่ถ้าเราจะปล่อยให้น้ำมันหยดลงพื้นเนี่ยเดี๋ยวแอร์โฮสเตสมันก็ห้ามทั้งลำนั่นแหละจะรู้ว่ามันก็จะต้องเชิงไอ้เรื่องแบบนี้ฮะใช่ไหมวิธีการอาบน้ำละหมาดอ้าวอาบน้ำละหมาดแบบเร็วที่สุดคืออะไรล้างหน้าลงไปหูเลยคุณลงหูเลยหรือไม่เอาหูก็ได้แล้วก็ล้างเท้าล้างเท้านี่แหละเป็นประเด็นใหญ่แหละจะล้างยังไงล้างในชักโครกหรือเอากระป๋องเอากระมังไปใส่ในส้วมก็รู้เลยก็ต้องเล่นยิมนาสติกยกกระดกขาขึ้นไปใช่ป่ะเออนั่นแหละแค่นี้มันก็คุมลำบากแล้วไม่ให้น้ำหยดเนี่ยทำให้มันเร็วเข้าไปนอนเดี๋ยวมันก็จับได้ใช่ป่ะคือถ้าทำแต่ยำมุมได้ก็ทำซะประเด็นมันก็คือแต่ยำมุมนะทำนะมันก็ต้องมีฝุ่นไม่ได้แปลว่าตบแต่ยำมุมเนี่ยไม่ได้แปลว่าตบเบาะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ก็บอกแต่ยำมุมเลยพี่น้องถามว่าแต่ยำมุมกับอะไรตบเบาะเลยตบเบาะเก้าอี้พนักอ่ะแล้วมันจะมีฝุ่นได้ยังไงวะถ้ามีฝุ่นนะแปลว่าแย่ที่สุดแล้วนะไอสายการบินเนี่ยแย่ที่สุดแล้วนะเพราะเครื่องลงนี่มันมาดูดฝุ่นแล้วมันจะเหลือฝุ่นที่ไหนให้มึงตบเฮ้ยอันนี้กระชุยจริงๆตบเลยเขาว่าตบแต่ยำมุมไม่ได้แปลว่าตบ
มุ่งเอาฝุ่นใช้ฝุ่นใช่ป่ะเออจะเอาปงเอาแป้งอะไรก็ว่ากันไปอนุโลมว่าเออยังมีทัศนะรองรับบ้างให้นี่เล่นตบกับผนังเครื่องบินเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นมันก็เถียงกันอีกนะเวลามันหายไปเนี่ยเวลามันหายไปไอ้ละหมาดซุบโบมันหายไปวิ่งวิ่งอยู่ยังไม่เข้าเวลาซุบโบพอมันไปเข้าอีโซนเวลาพวกมันแจ้งเลยพี่น้องเฮ้ยซุบโบมันหายไปไหนวะเนี่ยยุ่งกันอีกเออเถียงกันอีกมีหรือเปล่าซุบโบวันนั้นเนี่ยยุ่งกันนะเอออ้าวทีนี้dan diambil daripada sunnah wajib niat dan tertib และถูกเอามาจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรล่ะวาญิบเนียตจําเป็นต้องตั้งเจตนาเนียตไอ้การเนียตเนี่ยเขาบอกเอามาจากสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออินนัมัลอะมาลุบินนียะตอามันทั้งหลายนั้นน่ะมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาเนียตนบีว่าไว้หรือเอามาจากสำนวนที่บอกว่าอีดากุมตุมอีลัสซอลาตี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายลุกขึ้นไปยังการละหมาดแล้วคำว่าลุกขึ้นไปยังการละหมาดแล้วแปลว่าอีดาอารัตตุมกอซอตตุมนาไวตุมใช่ป่ะเมื่อมุ่งเจตนาน่ะด่านตรเตบและการเรียบเรียงไอการเรียบเรียงเนี่ยหมายความว่านบีน่ะท่านอาบน้ำละหมาดตั้งแต่นับตั้งแต่ครั้งที่ญิบรออีลสอนนบีให้อาบน้ำละหมาดหลังอิสรอและมิอรอจสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดให้กับนบีนบีก็อาบน้ำละหมาดเช่นนั้นและเรื่อยมาจนกระทั่งท่านวาฟาดนี่ไม่เคยมีรายงานว่านบีทำสลับนบีก็อาบอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วอิหม่ามชาฟีของเราก็อาศัยนะหะดีษที่กล่าวถึงการสะแอใช่มั้ยสะแอน่ะสะแอน่ะซอฮาบะห์บางคนยังงงเลยตกลงเริ่มที่ภูเขามะรวะห์มาจบซอฟาหรือซอฟาไปจบมะรวะห์เริ่มที่เนินไหนเดินถึงเนินไหนก็คือเนินนั้นไงหรือว่าไงถ้าเราเดินมาจากตึกเราเนี่ยพอลาเข้าประตูได้เจอมรวะเราก็เอาเลยป่ะสตาร์ทเลยป่ะอิบดะอูบิมาบะดะอัลลอฮุบินบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงเริ่มต้นด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์เริ่มอัลลอฮ์เริ่มว่าไงล่ะอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์ใช่ป่ะแท้จริงซอฟาและมะรวะนั้นอัลลอฮ์เริ่มที่ภูเขาได้ก่อนซอฟาไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์เริ่มตรงไหนล่ะฟาซิดูวุจูฮะกุมล้างใบหน้าวะไอเดียกุมอิลัลมาราฟิกมือถึงข้อศอกรวมข้อศอกด้วยวัมซะฮูบิรูอูซิกุมเช็ดศีรษะวะอัรจุลกุมอิลัลกาบัยนแล้วก็ล้างจนกระทั่งไปถึง2ตะตุบนะนั้นนี่ตัรตีบเนี่ยถือเป็นรุกลด้วยในมัซฮับชาฟิอีส่วนมัซฮับฮานะฟีนี่ก็บอกไม่ต้องมัซฮับฮานะฟีไม่ต้องจาดีอันนัมฟารดูนะกลายเป็น6ฟารดูกลายเป็น6ฟารดูของการอาบน้ำละหมาดนะwajib sapu sekalian kepala pada Imam Malik dan Imam Ahmad จำเป็นต้องเช็ดทั้งหมดกบาลกบาลกบาละกบาลหมดกบาลเลย pada Imam Malik dan Imam Ahmad นะ Imam Maliki และ Imam Ahmad สองท่านนี้บอกว่าต้องเช็ดหมดศีรษะนะต้องเช็ดหมดศีรษะวาญิบซะรุบะpada Imam Abu Hanifah จำเป็นต้องได้เสร็จ1ส่วน4ในทัศนะของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เพราะบาตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือเขาว่าบาตัวเนี้ย
มันเป็นเครื่องมือและอาละอาละเครื่องมือก็คือพูดถึงฝ่ามือที่แปะลงไปบนกระบาลก็คืออย่างน้อยต้องได้1ฝ่ามือ1ฝ่ามือนี่เทียบแล้วพื้นที่บนกระบาลก็คือ4ฝ่ามือได้1ซารุโบ1ใน4ถือว่าใช้ได้แล้วนะดานบารังยังดีนามอซาปูปะดะอิมามชาฟิอีและที่วาญิบต้องเช็ดนะคือสิ่งซึ่งถูกเรียกว่าเช็ดณทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอะไรที่เรียกเช็ดนั่นแหละก็ถือว่าซอฮ์แล้วเพราะกุรอานใช้ให้เช็ดคำว่าเช็ดเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรที่เรียกว่าเช็ดนั่นแหละถือว่าซอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงตีออกมาว่าถ้าจับมาขยุ่มหนึ่งจับมาขยุ่มหนึ่งสามเส้นแล้วก็เอาน้ำโดนมันถือว่าเช็ดไหมเช็ดเรียกว่าเช็ดไหมถ้าเรียกว่าเช็ดนั่นแหละซอแล้วไอ้นี่เขาเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยขั้นต่ำของการใช้ได้ในกรณีฟัรดูการเช็ดศีรษะน่ะขั้นต่ำเขาพูดเรื่องขั้นต่ำเขาไม่ได้พูดเรื่องว่าให้เราทำเรื่องให้เราทำเราก็ไปดูดิในมัซฮับชาฟีว่าไงมัซฮับชาฟีบอกว่าซุนนะก็คือให้เช็ดหมดศีรษะใช่ป่ะเช็ดไงอ่ะเช็ดเนี่ยนบีก็ทำไว้ไงเช็ดจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังแล้วก็กลับมาอันนี้กรณีคนมีผมคนมีผมเนี่ยเช็ดเริ่มแต่กระต้นเนี่ยหลังๆแล้วก็กลับมาแต่ถ้าคนไม่มีผมแล้วต้องกลับมาไหมต้องกลับไม่มีประโยชน์อะไรนะคนไม่มีอันนั้นก็ทีเดียวเห็นไหมและเช็ดนี่มีต่ออีกนะเช็ดเนี่ยธรรมดาชาฟีเนี่ยให้ใช้น้ำใหม่ในการเช็ดหูซึ่งเป็นสุนัตหรือเช็ดโดยใช้สามนิ้วนี่เช็ดโดยใช้3นิ้ว3นิ้วเนี่ยเช็ดไปแล้วก็กลับมา2นิ้วเนี่ยน้ำใช้ยังนี่ก็ลงไปถ้าเป็นมาตรฐานอื่นไม่มีปัญหาเลยปึ๊บมาลงหูเลยมันทำได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปนั่งเถียงกันไอ้นี่นั่งดูก็แล้วนั่งดูครับมันจะอาบแบบคณะไหนนะมันไม่เช็ดหูยังได้หรือมันจะมาเถียงกันทำไมเรื่องหูน่ะไม่เช็ดเนี่ยยังได้เลยนี่พวกเราเนี่ยแหมมันชอบกันทุกดอกเอากันทุกดอกเห็นไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอย่างนี้แล้วก็ดีเลิศนะไอ้นี่เขาเถียงกันว่าขั้นใช้ได้ตกลงนะเราทำนะอาบน้ำละหมาดเราทำแค่นั้นเลยว่าอัสบากอนะว่าอัสบากอฮุดูอาฮูแล้วเขาทำการอาบน้ำละหมาดเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะไปว่าตกลงเราเอาแค่นี้เลยไอ้ฝ่ายที่เขาบอกว่าต้องเช็ดหมดกระบาลน่ะอันนั้นมีใช่ไหมตกลงถ้าเช็ดไม่หมดกระบาลนี่บาปไหมก็ใช้ไม่ได้สิแปลว่าไม่ใช่บาปใช้ไม่ได้สิก็เอาอันไหนล่ะก็มัซฮับชาฟิอีเนี่ยยะตียาตีก็เผื่ออยู่แล้วก็ทำให้มันหมดสิทำให้มันหมดเห็นไหมทีนี้บางกรณีเรื่องเช็ดเป็นการเช็ดศีรษะสำคัญนะเวลาเราใส่หมวกเราไม่อยากจะถอดหมวกหรือใส่ฮิญาบก็ให้เช็ดศีรษะก่อนในมัซฮับชาฟีบอกอยู่แล้วเนี่ยมันดีตรงนี้ไงมัซฮับชาฟีบอกว่าอะไรที่เรียกว่าเช็ดนั่นแหละถือว่าใช้ได้แล้วเพราะนั้นถ้าเราเอามือเนี่ยสอดเข้าไปไม่ต้องไปถอดหมวกก็เอามือเนี่ยสอดเข้าไปแค่นี้เช็ดยังเช็ดแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาลูบบนนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆนี่ลูบไปบนนี้นะบางคนแหมมาหัวเสียแล้วพอถึงตรงนี้เช็ดไปบนหมวกเลยไม่ใช่เช็ดที่ศีรษะก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนผู้หญิงก็เหมือนกันต้องถอดผ้าคลุมหัวไหมอู้วุ่นวายเหลือเกินไอ้โซนอาบน้ำละหมาดผู้หญิงเนี่ยโอ้ต้องถอดอะไรก็ยุ่งวุ่นวายกันไปหมดใช่ไหมจะไม่ต้องถอดที่ก็เอามือเนี่ยสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ลูบไปบนผ้าคลุมหัวเข้าใจยังเนี่ย
เออเรื่องมันอย่างนี้นะเห็นไหมต่อมาที่เขาเถียงกันไว้เนี่ยมันดีถ้าเขาบอกว่าอันเดียวเลยต้องเช็ดหมดหัวเลยแล้วก็ถามว่าลำบากไหมล่ะลำบากสิก็มีหลายอย่างเราก็ทำได้หมดแหละทำได้ทุกอย่างและที่ดีก็คือเอารักษาถ้าเราเช็ดหมดหัวเลยนี่ก็ได้สุนัตของมัซฮับชาฟิอีแล้วก็พ้นฟารดูของมัซฮับมาลิกีกับฮัมบะลีใช่ปะแล้วมันก็ได้ตามมัซฮับฮานาฟีด้วยเพราะฮานาฟีบอกอย่างน้อยต้องซารุโบก็คือ1ฝ่ามือไอ้นี่หมดหัวเลยไม่ดีนี่สำคัญก็คือว่าแหมรองไว้นะล้างมือล้างแขนเสร็จเรียบร้อยเอารองรองแล้วก็ทิ้งน้ำแล้วก็แตะหน้าตบกระบาลน่ะจะรองทำไมถ้าอย่างนั้นมึงก็ไอ้มือมึงเปียกแล้วมึงก็ไปแยกก็3เส้นก็พอแล้วมึงจะรองทิ้งน้ำทำไมน้ำน่ะน้ำสุราน้ำบัดมึงก็แล้วไปสิใช่เปล่านี่เข้าใจเรื่องให้ดีในเรื่องไก่ตัวทั้งนั้นแหละเรื่องที่ว่าเนี่ยเอาทีนี้ล้างเท้าวะอัรจูลกุมอิลัลกะบัยนมันมี2กิรออะห์ตรงนี้อ่านได้2กิรออะห์นะกิรออะห์ที่1อ่านว่าอัรจูลกุมอันนัศบอัตบกลับไปไหนอัตบกลับไปฟัซิลูจูฮากุมแปลว่าล้างถ้าอ่านว่าอัรจูลิกุมอิลัลกะบัยนก็ล้างเหมือนกันแต่อ่านว่าอัรจูลิกุมเนี่ยมันตัวใกล้มันอยู่ใกล้กับคำว่าวัมซะฮูบิรูซิกุมไม่ได้แปลว่าเช็ดแปลว่าล้างนั่นแหละทั้ง2กิรออะห์เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็อธิบายว่าไอ้ล้างนั่นน่ะจุมฮูดไอ้อันว่าอัรจูลีกุมมันกลับไปหาเช็ดนั่นกรณีคอฟเขาว่ากันเช็ดคอฟทีนี้จะเช็ดคอฟได้เนี่ยไอ้รองเท้าหุ้มคอหุ้มส้นหุ้มส้นเนี่ยนะเช่นรองเท้าไอ้ออฟเท้าทหารน่ะไอ้นี่มันก็ต้องรู้เวลามันเป็นรอดอเวลามันโดนเกณฑ์ทหารไปมันก็ต้องรู้เรื่องแบบนี้เรื่องศาสนาเพราะมันต้องละหมาดทหารเนี่ยมันใส่รองเท้าแบบนั้นมันจะต้องมาถอดรองเท้าทุกวักตูไม่เวลาอาบน้ำละหมาดอ่ะก็ถ้ายืนหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เช็ดได้แล้วโคฟนี่มีเวลาถ้าเราไม่ได้เดินทางก็หนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าเดินทางก็สามวันสามคืนการจะเช็ดโคฟก็คือหมายความว่าอีตอนอาบน้ำละหมาดครั้งแรกก่อนจะใส่รองเท้าน่ะล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าอาบน้ำปกติอาบน้ำละหมาดปกติล้างทุกอวัยวะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าใช่ไหมใส่รองเท้าครบเราก็ไปละหมาดพอเราไปละหมาดต้องถอดรองเท้าไหมก็ขนาดก็เนี่ยจะใส่ครบเนี่ยเพื่อไม่ต้องถอดมันจะไปถอดทำซากอะไรล่ะแล้วเป็นทหารเนี่ยมัวไปถอดรองเท้าน่ะ 3% ไม่กว่าจะร้อยเชือกได้ตายโดนส่องยิงกระบาลแตกใช่ไหมก็ละหมาดทั้งอย่างนั้นแหละไอ้ท้องเท้าน่ะมันต้องยันพื้นไหมมันหมายความว่ามันก็ต้องยันแหละแต่ถามว่าถ้ามันมีอะไรมากั้นน่ะเป็นอะไรไหมมันก็จะไปเป็นอะไรแหละมันไม่ใช่หน้าผากใช่ป่ะเพราะเวลาเราใส่ถุงรองเท้าน่ะถามว่าเราต้องแหวกถุงรองเท้าเห็นมันเป็นหนังแท้ๆไปเจอกับพื้นไหมเหมือนหัวเข่าเวลาสุญูดไม่ได้ตรงหน้าหัวเข่าต้องถูกพื้นคำว่าถูกพื้นนี่แปลว่าต้องเปิดเผยเห็นหัวเข่าเลยใช่ไหมงั้นก็ต้องเจาะรูเจาะสโรงทีนะหน้าผากนี่ต้องไม่มีอะไรมาบังเพราะฉะนั้นไอ้เท้าน่ะใส่ถุงรองเท้าก็ได้ใส่รองเท้าก็ได้หลายครั้งน่ะมีสั่งว่าให้ละหมาดโดยใส่รองเท้านะพวกเรานี่ไม่ได้อย่าว่าแต่รองเท้าดิละหมาดกับกางเกงยังไม่ได้เลยมาแล้วก็ง่วนและแหมต้องหาสโรงละหมาดไม่ใส่สโรงสาวว่าจะไม่ซ้อประเด็นก็คือนบีน่ะนุ่งสโรงละหมาดหรือเปล่านบีนุ่งสโรงละหมาดหรือเปล่าสโรงยังมลายูเนี่ยไม่รู้สิ
เออหูยุ่งงวนแล้วโอ้อยู่สนามบินก็ไม่ได้สนามบินเห็นงวนแล้วเปลี่ยนสรงวุ่นเลยนะมันอะไรก็มึงจะแต่งตัวมึงก็ทำให้มันสะอาดหน่อยสิมึงจะฉี่มึงจะเยี่ยวจะเข้าห้องน้ำมึงก็ต้องระวังหน่อยสิมึงจะได้ระวังจะมาบอกว่ากางเกงยีนส์มันไม่สะอาดเกงมันไม่สะอาดตกลงมึงก็ใส่ของสกปรกนะก็ระวังดิทำให้มันสะอาดสิเห็นไหมแต่นี่ไม่ได้ทำไมใส่สรงสาวละหมาดจะไม่ซ้อมไอ้นั่นมันมีแกว่งหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยแกว่งมากไม่ได้แล้วแกว่งเดี๋ยวละหมาดไม่ซ้อนนะก็บอกไงต้องทำให้มันอยู่นิ่งๆทีนี้เราก็ละหมาดในสภาพอย่างนั้นแหละไม่ต้องถอดนะครบนะถอดฟาวนะถอดฟาวเราก็ใช้ได้เลยเรื่อยไปทีนี้จะเริ่มนับเวลานับตอนไหนนับหะดัษครั้งแรกเช่นอีตอนซุบฮ์น่ะเราใส่รองเท้าเราหลังจากอาบน้ำละหมาดเพื่อจะไปละหมาดซุบฮ์เรียบร้อยเลยใช่ไหมไปปรากฏว่ามันก็ยังมีน้ำละหมาดอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งไปถึงประมาณสัก8:30ตดนั่นแหละแต่กับ8:30นับไปเลยให้ได้1วัน1คืนถ้าไม่ได้เดินทางถ้าเดินทางก็3วัน3คืนแปลว่าอยู่ในช่วงเวลาที่อนุญาตให้เช็ดโคฟได้ก็คือถึงเวลาละหมาดตอนนี้เราเสียนะละหมาดเพราะตดไปตอน8:30ใช่ไหมพอถึงเวลาบ่ายเราจะละหมาดซึ่งมันก็ละหมาดอย่าเหมาะก่อซอดได้อีกไอ้นี่ก็ไปห่วงกับเวลาละหมาดอีกเราเดินทางเราออกศึกละหมาดรวมไปเลยย่อไปเลยเอาง่ายพวกเรานี่มันทำให้เป็นปัญหาเนี่ยความจริงศาสนาอิสลามเนี่ยมันง่ายมันสะดวกแต่ไม่ใช่ช่วยใช่ไหมพอถึงเวลาบ่ายเราก็ไปอาบน้ำละหมาดไอ้ตรงอื่นล้างได้ไหมปกติล้างหน้าล้างมือกระซอกเช็ดศีรษะนะหมวกน่ะถอดได้ไหมล่ะเอาไม่ถอดเขาไม่ให้ถอดก็ทำอย่างที่ว่านี่ไงจะเป็นหมวกคนหมวกแก๊ปอะไรก็จะเอาปีกมันไปไว้ข้างหลังอ้าวสอดไปปุ๊บเรียบร้อยอ้าวถึงเท้าทำไงเช็ดมือน่ะรองใต้ส้นแล้วออกไปหัวไอ้ตรงหัวน่ะจับตรงหัวน่ะเข้ามาหาโคนนี่เช็ดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำน่ะมาเช็ดล้างไม่ใช่เช็ดคือทำท่าเช็ดต้องทั่วไหมอู้จะทั่วแล้วก็จุ่มน้ำมาสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเขาให้ทำตามที่สั่งก็คือเช็ดเรียกว่าเช็ดแล้วเนี่ยวางที่หัวรองเท้ากับวางที่ส้นรองเท้าปุ๊บล่ะแค่นี้เองก็ไปละหมาดได้แล้วเหมือนกับทำแต่ยำมุมน่ะง่ายไหมแต่ยำมุมก็ง่ายใช่ไหมบางคนบอกไม่ได้นะฝุ่นมันต้องให้ทั่วนะทุกส่วนของโอ้โหให้ฝุ่นทั่วก็กระลานึงยังไม่พอตบอ่ะลองตบที่อ่ะตบแล้วเขาว่าเนี่ยลูบไปทีเดียวทั่วแล้วมันจะทั่วไหมว่าเอากันกันจริงๆอ่ะที่เราสอบฟอดูอินแค่นี้แหละพอแล้วใช่ป่ะรู้ก็ต้องเอาให้ทั่วมันก็ต้องมีไงคุยขุมขนมีอะไรแต่อะไรมันไม่ใช่กระลูบไปให้มันทั่วเขตใบหน้าไม่ได้แปลว่าฝุ่นมันจะต้องทั่วไปโดย100%มันไม่ใช่หรอกนี่เรื่องศาสนาน่ะบางทีเราก็ไปสร้างความลำบากให้กับตัวเองอัลลอฮ์บัญญัติเรื่องแบบนี้น่ะยูรีดูบิกุมุลยุสอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เกิดความสะดวกง่ายได้กับพวกท่านทั้งหลายเวลายูรีดูบิกุมุลอุสอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เกิดความลำบากแต่พวกเราชอบหางานนึกออกไหมไปนิดนึงฮุกอมจูนุบหุกอมจูนุบก็หมายถึงข้อชี้ขาดด้วยการมีจูนุบคำว่าจูนุบคืออะไรจูนุบแปลว่าคนที่มีญานาบะญานาบะแปลว่าสภาวะต้องออกห่างออกห่างจากอะไรบ้างอ่านกุรอานจับกุรอานละหมาดนี่จูนุบจูนุบเนี่ยไปละหมาดได้ไหมมีจูนุบไปละหมาดต้องออกห่างคำว่าจุนุบแปลว่าต้องออกห่างไปตะวับได้ไหมจุนุบก็คือมีการเคลื่อนของอสุจิหรือมีการสอดใส่โดยฮัชฟะล่วงล้ำเข้าไปฮัชฟะก็คือเนี่ยหัวนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เนี่ยเส้นข้อแรกเนี่ยนี่คือฮัชฟะฮัชฟะเนี่ยหายไป
ฮัชฟานี่หายไปฮัชฟานี่หายไปถ้าฮัชฟานี่หายไปตามขอบเขตที่กำหนดนั้นจะหลังหรือไม่หลังก็ตามทีถือว่าสองฝ่ายมีญุนุบเดี๋ยวจะบอกว่าฉันไม่ได้หลังนี่มีเกี่ยวนะถ้าไปร่วมสังวาสกันโดยที่ฮัชฟะเนี่ยมันล่วงล้ำเข้าไปเพราะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเขาไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ตัวท่อนนะเขาพูดไอ้ตรงตัวหัวนี่ไอ้ตัวหัวนี่ถ้ามันล้ำเข้าไปจับยัดเข้าไปทั้งหมดแหละเพราะบางทีมันตั้งลำไม่ได้มันไม่สู้แล้วจะบอกแต่ถ้าไปยัดเข้าไปเนี่ยหายไปเนี่ยต้องอาบน้ำด้วยกันทั้งคู่คืออินติกออุลคิตานายนคิตันสองอันเจอกันนะส่วนถ้ามีการหลังจะล่วงล้ำฮัชฟะหรือไม่ก็ตามหรือไปทำให้มันออกเองเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันมีจุนุบจะไปอยู่ในมัสยิดน่ะไม่ได้แต่จะผ่านน่ะได้ผ่านไปเลยเนี่ยได้แต่ห้ามหยุดนะจับกุรอานในสภาวะปกติที่กุรอานไม่ได้ร่วงไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะขับขันอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมานั่งอ่านกุรอานหรือจะไปละหมาดไม่ได้แต่บวชได้มั้ยบวชได้มั้ยในขณะมีญุนุบยังไม่ได้อาบน้ํายกหะดัษแต่บวชได้มั้ยไม่ตอบก็ตรงนี้ก็ตอบว่าได้แล้วตรงนู้นเงียบกันหมดก็นอนกับไอ้บังนอนตอนไหนฮอร์โมนเพศชายมันก็อยู่ประมาณตีสองครึ่งยันเกือบสุบโบนนั่นแหละฮอร์โมนเพศชายนะแปลว่าขึ้นกินข้าวตอนตีสามสุบโบตีสี่ครึ่งมีเวลาเหลือไหมเนี่ยเหลือที่แปรงฟันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อข้าวต้มกันอีกหน่อยนึงไปกินข้าวต้มกันอีกนิดนึงรู้จักไหมข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มตอนหัวรุ่งไปกินข้าวต้มกันอีกก็เสร็จตอนประมาณตีสี่สิบห้าอีก15 นาทีนอนแผ่สองสลึงอยู่พอตีสี่ครึ่งปุ๊บบังบวชยังเข้าเวลาบวชยังเข้าเวลาบวชแล้วต้องบวชไหมต้องบวชเนียดไว้ยังก็ขึ้นมากินข้าวสุโฮแล้วก็เร่งทำเมื่อตะเกียเพราะระวังเดี๋ยวมันจะเข้าเวลาก็แสดงว่ารู้แล้วมีเจตนาแล้วก็นอนฟังจนกระทั่งบังเสร็จก็ยังไม่ได้ลุกรอให้สุราอิกอมัดก่อนพึ่งจะขึ้นไปอาบน้ำยกหะดัษตกลงถือศีลอดใช้ได้ไหมก็ใช้ได้สิมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันคนละเรื่องใช่ปะล่ะไม่ใช่หมายความว่าก่อนหน้านั้นต้องรีบไปอาบน้ำยกอดัสเลยถ้าเกิดว่าบังปุ๊บเนี่ยจะถือสินอดจะใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องสภาวะมันเป็นเรื่องต่อเนื่องเนื่องจากมันมาในสภาวะที่หมู่บ้าอีตอนต้นของมันนะหมู่บ้าคืออะไรก็ไปกินข้าวต้มกันหลังกินข้าวสุโฮมันหมู่บ้ามันเป็นเรื่องฮาโรสก็แล้วแต่อารมณ์แกสิแกไปมีอารมณ์ก็เรื่องฮาโรสไงจะนอนไม่นอนก็เรื่องของแกนะแกไปนอนกันก็แล้วมันก็มีอยู่นุบเป็นผลมาจากการกระทำที่ฮาโรสมันก็ไม่ใช่ข้อห้ามไงนะอ้าวอันนั้นคำว่าจูนุบนี่แปลว่าหลีกห่างแม้กระทั่งบุคคลใดมีจูนุบมาละอิกะตุรอห์มะห์ก็ไม่เข้าใกล้เช่นไปเดินอยู่ในบ้านแล้วเราก็ยังไม่ยกหะดัษเนี่ยมาละอิกะตุรอห์มะห์ไม่เข้าแต่ถามว่ามาละอิกะอื่นยังอยู่ไม่อยู่มาละอิกะตุลกะตาบะกิรอมังกาติบีนยังคงทำหน้าที่จดบันทึกอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หมายความว่าถ้ามีจูนุบแล้วมาละอิกะเพ่นกันหมดอ้าวแล้วก็ไอ้ช่วงนั้นละใครจะจดอยู่เนี่ยขวากับซ้ายอยู่แต่มาละอิกะที่เป็นไรเป็นมาละอิกะตุรอห์มะห์ไม่เข้าบ้านเขาจึงอะไรเขาจึงให้ทำการยกหะดัษเล็กซะก่อนถึงแม้ว่าถ้าเราเนี่ยจะนอนเป็นในสภาพอย่างนั้นเช่นไปเสร็จกันก่อนนอนก่อนจะรับกันไปนบีบอกว่าให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ายกหะดัษด้วยการอาบน้ำละหมาดมันมีเหมือนกันไอ้ดาวเทียมเนี่ยจานเนี่ยสอนอย่างนั้นสอนว่าให้พี่น้องนี่ขึ้นไปอาบน้ำละหมาดเท่ากับเป็นการยกหะดัษแล้วไอ้นี่เขาเรียกลดจากหะดัษใหญ่นะให้มันมี
ให้มันมีตัวช่วยนิดนึงก็คือหะดัษเล็กให้ไปอาบน้ำละหมาดเสียก่อนเพื่อป้องกันไอการหลีกห่างของมาลาอิกัดก็แค่นั้นเองแต่หมายความมันเป็นการยกหะดัษใหญ่ไหมมันไม่ใช่การอาบน้ำทั่วร่างกายมันจะไปใช่อะไรล่ะใช่หรือเปล่าอันนี้ไปสอนอย่างงั้นก็คนก็เอาอีแล้วตื่นมาก็ละหมาดได้เลยสิเพราะว่ากูอาบน้ำละหมาดก่อนนอนแล้วใช่ไหมก็ยุ่งดีมกันนะเหมือนกับเวลากินข้าวโถถ้าอาหารมันอยู่ในมือแล้วก็กินไปเลยพี่น้องกินไปให้หมดนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเข้าเวลาแล้วกินไปก็แล้วกันนะแล้วก็ต่อได้ยาเบาหวานนี่นะพี่น้องนะแม่บอกต่อไปอีกให้กินให้หมดแล้วน้ำอยู่ในมือในแก้วแล้วก็กินมันอะไรแหละมันใช่หรือเปล่าหะดัษเบอร์ซาร์หะดัษใหญ่หะดัษใหญ่เหตุที่เรียกหะดัษใหญ่เพราะมันต้องอาบน้ำยกหะดัษทั่วร่างกายมันจะมาอาบน้ำล้างเฉพาะย่อยว่าเหมือนอาบน้ำละหมาดมันไม่ได้นี่คำว่าหะดัษใหญ่นี่เข้าหมดจะมีจูนุบจะมีเฮดจะมีนิฟาสวิลาดาวิลาดาเอ๊ะไม่วิลาดามาเข้าวิลาดาก็คือเนื่องจากบางคนไม่มีนิฟาสไงออกลูกไงนะว่าอินกุนตุมจุนูบันฟัตตะฮารูและถ้าหากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเปมีจุนุบฟัตตะฮารูพวกท่านทั้งหลายก็จงทำตอฮาระคืออะไรคำว่าฟัตตะฮารูดันจิกะอะดะกะมูจุนุบและถ้าหากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีจุนุบmaka bersuci kamu dengan mandi junub ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะ bersuci นะก็จงทำความสะอาดดังนั้นมันดีด้วยการอาบน้ำอะไรจุนุบนะเนียดอังกัดหะดัษเบอร์ซัดเนียดว่ายกหะดัษใหญ่เนียดว่ายกหะดัษใหญ่ดานมาราตอไอร์และทำให้น้ำนั้นทั่วให้น้ำเนี่ยมันทั่วบูลูขนขนในนี่คือขุมขนเพราะใต้ขนทุกเส้นจะมีรูมีขุมให้น้ำเนี่ยมันทั่วดังงั้นกูเล็ดพร้อมด้วยผิวหนังไอ้ขนที่มันอยู่กับผิวหนังอยู่กับหนังอ่ะขนที่มันอยู่กับหนังนะถ้ามันขึ้นบนหัวเขาก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกผมมาดิถ้ามันขึ้นตะกร้าเขาเรียกอะไรเขาเรียกขนก็ทำให้มันทั่วกันแล้วกันไอ้ของพวกนี้มันไม่ลอยๆอยู่หรอกมันจะอยู่กับหนังใช่ปะล่ะทำให้มันทั่วร่างกายนี่คือหลักการของศาสนาอิสลามเมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์ก็จะต้องมีการอาบน้ำให้ทั่วร่างกายมันเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดประการหนึ่งสองก็คืออะไรเป็นการปรับร่างกายซึ่งเกิดอาการเกร็งนะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยคนเราเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเหมือนออกวิ่งประมาณ 3-4 กิโลเหนื่อยเพราะนั้นมันจะเป็นยานอนหลับเขาบอกนอนไม่หลับแล้วก็ให้นอนกับแฟนซะเดี๋ยวก็นอนหลับเหนื่อยใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เวลาจังหลังจากที่อาการของเรามีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะอาบน้ำทั่วร่างกายในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนอย่างนี้ในอิสลามเรามีสอนนะและการสอนของอิสลามตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสุขภาวะเอาแค่นี้วัลลอฮุอะลัมจะต่ออีกเล่มนึงก็ไม่มีเวลาแล้วหมดอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا دا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شر أنفسنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين